เฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเบาะมันหายไปไหนอะทำความสะอาดหรอครับผมตาเราไม่เอาเบาะออกมันทำความสะอาดไม่ได้ครับอ๋อจะเช็ดตรงนี้จะดูดฝุ่นตรงนี้ถูกป่ะโหนี่เขากินอะไรวะเนี่ยนี่เลี้ยงนกป่ะเนี่ยอันนี้ก็คือเอาเบาะไปซักถูกป่ะแล้วเดี๋ยวดูดฝุ่นตรงนี้อย่างนี้นี่คือซักออกใช่ไหมเนี่ยฟอกออกใช่ไหมวันนี้เลยถูกป่ะแล้วข้างหน้าทำอะไรบ้างคันนี้สรุปข้างหน้าคือเราล้างคลีนทั้งหมดถูกป่ะล้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันสะอาดแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยชิ้นพวกเนี้ยต้องถอดออกไม่งั้นถ้าน้ำเข้าเราเดี๋ยวพังถูกป่ะรวมถึงก็แบตเตอรี่ออกด้วยไม่งั้นไฟช็อตถูกไหมถ้าช็อตสายไฟช็อตเดี๋ยวต้องรื้อหมดอันนี้มันก็ต้องเป็นถูกป่ะเพราะถ้าไม่เป็นแล้วเราล้างอย่างนี้เองนะที่บ้านนะผมบอกเลยผ่านน้องว่าไงพังแน่นอนไม่ใช่อะไรนะครับเพราะผมเคยล้างพังมาแล้วอันนี้มันเลยต้องเป็นโปรเซสที่เราแก้ต่อไปจะดูรถดิจริงๆถ้าทุกคนเห็นนะรถมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่ารถโซมรถอะไรนะแค่สกปรกคุณดูนะแค่ฝุ่นเฉยๆเนี่ยดูดิผมคลีนแค่นี้ดีขึ้นละมันไม่ใช่ว่ารถแบบน้ำมันเยิ้มๆอะไรนะมันแค่สกปรกนะครับมันไม่ใช่ว่าโหเนี่ยน้ำมันเยิ้มตามฝาวาล์วตามอะไรไม่มีแค่น้องเขาคลีนแล้วทำอะไรอีกเราวีคันนี้เนี่ยอย่างทุกซอกอย่างเงี้ยเราไม่ปล่อยผ่านนะรถมันต้องเป๊ะจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเอารถแบบโซมๆมาลือนะคือเราเอารถที่มันสภาพดีแล้วก็มาทำให้มันดีที่สุดใครสนใจรุ่นมือ2นะครับติดต่อผมได้ที่เจมส์ออเลตออโต้